สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องฉลองคริสต์มาส9คูปองนะครับมาดูซิว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราคมนะครับก็ราวๆ10วันนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโอเคสำหรับรูปแบบการแจกของนี้สำหรับรูปแบบของกิจกรรมก็จะง่ายทุกคนก็แค่กดสมมติขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้กดไปที่ร้านค้านะครับหลังจากนั้นกดไปที่ไอเทมนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีกล่องแบบว่ากล่อง9คูปองนะครับแบบปกติแล้วก็มีกล่องแบบส่วนลดนะครับก็คือจาก90เนี่ยเหลือ49คูปองนั่นเองนะครับส่วนใน1กล่องนั้น1ราคา9คูปองนะคุณมีโอกาสได้รับโค้ดของรางวัลดังนี้ทุกคนแต่ว่า อัตราดอกของกรอบโปรไฟล์กับสกินถาวรเนี่ยอยู่แค่เพียง 0.40% นะครับหมวกซานต้าอยู่ถึงไอ้หมวกซานต้า30ถึง100อันเนี่ยอยู่แค่เพียง 0.21% แล้วก็หมวกซานต้า1ถึง10ใบนะครับอยู่ใน 99.39% นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับหมวกซานต้า1ถึง10ใบสูงมากๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อได้เลยสมมติคุณโชคร้ายที่สุดอ่ะคุณจะซื้อไปเนี่ยตกอันนึงเนี่ยตกอันละ9คูปองนะแต่สมมติคุณซื้อเป็นแพ็คเนี่ยอย่างแย่ที่สุดเลยคุณซื้อไป10กล่องใช่ไหมแล้วคุณก็ได้กล่องละ1หมวกก็คือก็ตกหมวกละ5บาทนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าถามว่าแพงไหมผมมองว่าก็โอเคทุกคนมันก็ถือว่าแพงไหมมันก็ปกติแหละต้องบอกว่าปกตินั่นเองนะครับโดยกล่องพวกเนี้ยผมก็อยากให้ทุกคนคิดไว้เลยแล้วกันว่าสมมติคุณสุ่มไป1กล่องเนี่ยคุณก็จะได้หมวกคริสต์มาสหนึ่งอันนั่นเองนะครับโดยหมวกคริสต์มาสเนี่ยสามารถเป็นแลกได้คนได้โดยการกดไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดไปที่เทศกาลคริสต์มาสนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยผมเนี่ยก็ยังลังเลทุกคนว่าจะเอาสกินไหนสกินวิปหรือว่าสกินเรียมะหรือว่าสกินของเฟนิกดีนั่นเองนะครับก็จริงๆเล็งไว้อยู่3สกินนะแต่ว่าที่ชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสกินสโนว์เฟสติวัลของไม่เรียมะก็ของวิปนะครับต้องรอดูอีกทีว่าสกินไหนมันสวยกว่ากันเนาะแต่ผมก็ไม่ต้องการเปิดให้ดูเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาสกินไหนนะทุกคนโอมาซานต้านี่ก็รู้สึกตัวมันก็ไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสำหรับผมนะครับแล้วก็ไอกิจกรรมกล่องเนี่ยคุณไม่ต้องหวังว่าคุณจะได้กรอบโปรไฟล์ครับโอกาสออกของกรอบโปรไฟล์เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับฉะนั้นก็แต่ผมว่าน่าจะมีคนได้มั้งแต่ส่วนใหญ่นี่น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแห้งนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้สรุปสั้นๆกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกล่องคิดมาได้นะครับ1ถึง10ชิ้นเนี่ยอยู่ใน 99.39% นะแต่สุดผมเชื่อว่าจากการสุ่มของผมเนี่ยคุณสุ่มไป10กล่องเนี่ยคุณอาจจะได้หมวกซานต้า10อันเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าไม่พ้นแนวนั้นแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลย Let's go ก็อุ้ยช่องนี่มันช่องรองของฉันนี่ช่องรองผม100ซับแล้วทุกคนนะครับ100ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสลับช่องก่อนสลับบัญชีเยอะมากมีเทนเมสโตเทมุงเทนเมสเทมะโอ้ยอะไรขึ้นที่นอนนะผมชนะได้เป็นแฟนนี่เดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงนี้ทุกคนอยากมีแฟนแล้วสักทีน่ารักอุ้ยหัวเราะแปลกๆหัวเราะแบบมีรับลมคงในนะครับโอเคแล้วมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบมานะสวัสดีน้องโมนาธานด้วยนะครับผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรหายโกรธนานแล้วนะส่วนวันนี้นะครับกิจกรรมนี้ดีมากขึ้นอยู่กับดวงจริงในส่วนลดยิ่งได้รับส่วนลดยิ่งจ่ายน้อยนะครับแถมเลือกสกินได้ด้วยส่วนสกินที่ผมอยากได้มาอังกาสวยมากสกินนี้ดีนะผมใช้กันบินขั้นสูงจัดไปครั้งที่แล้วขอให้ทุกคนได้ส่วนลดกันเยอะนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะคุณคมกิจก็บอกว่า2-1ครับเอาตูดเทนคือสวัสดีคุณนิพานด้วยผม สวัสดีชนละทานด้วยนะไม่ได้เจอกันนานประมาณ300ล้านปีสวัสดีคุณรัตพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณเซเรโอแล้วก็สวัสดีคุณทรายสกายด้วยนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า0-1สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนคอเนี่ยจะไปนะทุกคนวันนี้ทำงานเยอะนะครับคอแตกนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบทุกคนมากๆนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะเจอกันนะผมบ๊ายบาย